สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณพระลานพระราชวังดุสิตเนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2562ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์วันปิยมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปริวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระท่านนพพลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระธรรมเจดีย์วัดทองนพคุณถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเมื่อวันที่1ตุลาคม2411ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาสทรงพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาการสารการต่างประเทศการสาธารณูปโภคการแพทย์และการสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ทรงครองราชนานถึง42ปีต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่าวันปิยมหาราชและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 13:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีการศึกษา2561จำนวน133คนณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะทั่วกันแล้วแต่ละคนย่อมมีความมุ่งหมายที่จะทำงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวฝากไว้ให้บัณฑิตได้พิจารณาว่าการจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากวิชาการแล้วยังต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วยดังนั้นไม่ว่าบัณฑิตจะปฏิบัติงานใดจึงต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบชัดเมื่อเข้าใจกระจ่างแล้วก็จะสามารถเลือกสรรวิชาการและกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกตรงกับงานกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมได้งานทุกอย่างที่ทำก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพหากบัณฑิตจะได้พิจารณาให้เข้าใจตามที่กล่าวและนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงานความมุ่งมั่นตั้งใจของแต่ละคนที่จะทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ก็จะสำเร็จเป็นจริงได้ไม่ยากนะแถลงการสนพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยฉบับที่2คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานว่าพระอาการประชวรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการอักเสบติดเชื้อของกระเพาะของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ดีขึ้นมากไม่ทรงมีพระปรอดหรือไข้เสวยพระกายอาหารได้พระอาการเจ็บที่พระนาภีหรือท้องลดลงมากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่วังสัปปทุมในวันพุธที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23ตุลาคมพุทธศักราช2562
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีส่งลงพระนามบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการและการศึกษาระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมืองไฮเดนเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อส่งลงพระนามบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เสด็จเยือนศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งนี้เพื่อส่งเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการและการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในครั้งนั้นศาสตราจารย์ดร.โจเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ขอพระราชทานพระอนุญาตจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการและการศึกษาระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยทรงตอบรับการดำเนินการดังกล่าวด้วยมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยทั้งที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาฟิสิกส์การแพทย์และชีวสารสนเทศโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการและการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นพบและพัฒนาการรักษาและควบคุมโรคมะเร็งและโรคต่างๆ Although we have made significant progress in science and medicine there are a number of communicable and non-communicable diseaseswhich are the major causes of suffering and death around the world. For example, the re-emerging of tuberculosis from drug-resistant strain and cancer, which is now the number one cause of death in many countries, including Thailand. It is clear that research in all aspects,is the key to success in treatment and control of disease. It is therefore necessary that our two institutions will collaborate in research that will lead to drug discovery and development. Such endeavors require collaboration from scientists from various disciplines,as well as medical doctors and supporting personnel and volunteers. The collaboration among the leading institution to tackle the problem is vital to reach our goal. Thank you very much for your kind attention. สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะในการนี้ทรงลงพระนามบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งการลงพระนามและลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพและหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันคือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของบุคลากรและบัณฑิตรวมทั้งพัฒนาแนวทางการวิจัยเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ๆก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดร.โจเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป้าถวายของที่ระลึกพร้อมกับพระราชทานหนังสือภาพฝีพระหัตถ์เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จไปส่งลงพระนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้อันแสดงถึงความใส่พระทัยในการแสวงหาความร่วมมือแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชากรชาวไทยและทั่วโลกให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งต่อไปจากนั้นเวลา 15:41 นาทีของวันเดียวกันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นางมาริอันเนอร์ซอนกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตการ์ดเฝ้าถวายของที่ระลึกณโรงแรมออยโรแพอิเชอร์โฮฟไฮเดนเบิร์กในโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่17ถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสสิก2019ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงการกุศลคอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสสิก2019จัดโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกตามแนวคิด Start Your Impossible ของ Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนคิดและทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจโดยการใช้ดนตรีเป็นพลังการขับเคลื่อนให้แก่เยาวชนภายใต้โรงเรียนสอนดนตรีอิมมานูเอลในชุมชนคลองเตยเพื่อให้เยาวชนมีความสามารถในการนำเสนอการแสดงอาจจะนำไปสู่การเป็นนักดนตรีคลาสสิกระดับสากลในอนาคตคอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสสิก2019นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่30บรรเลงโดยวงลอนดอนแชมเบอร์ออร์เคสตราซึ่งเป็นวงออร์เคสตราแชมเบอร์มืออาชีพขนาดย่อมที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรภายใต้การอำนวยเพลงของคริสโตเฟอร์วอร์เรนกรีนและนักเดี่ยวทรัมเป็ตของชาวฝรั่งเศสลูเซียนเรโนแดงวารีทั้งนี้รายได้จากการจัดแสดงโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอประทานถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2562วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2562โดยมีราชสกุลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศ
คำว่าราชบพิตรหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างซึ่งคำว่าบพิตรมาจากภาษาบาลีคือปวิทะที่แปลว่าสร้างส่วนคำว่าสถิตมหาสีมารามหมายถึงพระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัดทางนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาลในโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ลงในฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบรมอัฐิของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6ส่วนนี้เป็นส่วนที่สมเด็จพระเจ้าวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศทรงเก็บรักษาไว้ถวายสักการะบูชาต่อมาได้ตกทอดมาสู่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจึงได้ทรงเชิญมาถวายแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้โปรดให้เชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชดังกล่าวมาบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมหาชนสืบไปอันหนึ่งเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันนี้มีราชสกุลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23 ตุลาคม 2562อาทิราชสกุลยุคลราชสกุลกิติยากรราชสกุลระพีพัฒน์ราชสกุลจิรประวัติราชสกุลอาภากรราชสกุลบริพัตรราชสกุลชัดชัยราชสกุลรังสิตราชสกุลจุฑาทุตสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมการพัฒนาชุมชนกรมการศาสนาและมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือป้อมพระจุลเป็นป้อมปราการทางน้ำไม่พบหลักฐานการสร้างคาดว่าสร้างในราวปี2427ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศประเภทป่าชายเลนสาธุชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในวันปิยมหาราชวันนี้ที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชพุทธศักราช2562โดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทุกรัชกาลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในโอกาสวันสำคัญต่างๆอาทิวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีวันที่13ถึง15เมษายนในเทศกาลสงกรานต์และวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันปิยมหาราชประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรรณนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูลานนท์บริษัท CK Power จำกัดมหาชนโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนราชวินิตสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยสมาคมไหน้ำแห่งประเทศไทยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกองทุนการออมแห่งชาติสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง9สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลวิชัยยุทธสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมส่งกำลังบำรุงมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิบริษัท TOA เพ้นจำกัดสมาคมเหี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทยกรมชลประทานโรงเรียนวัดสุทธารามโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ